นี่ต่อให้เป็นอาชีพแม่บ้านฉันก็ภูมิใจในอาชีพของฉันมันทำให้ฉันมีกินมีใช้จนถึงทุกวันนี้ไงก็ด้วยอาชีพแม่บ้านนี่แหละโอ้โหกล้าตอกปากตอกคำเหรอแม่บ้านเป็นขี้ข้าชอบทำความสะอาดใช่ไหมเดี๋ยวต้องทำความสะอาดนะฉันเธอทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยแกน้ำร้านนี้นะอร่อยมากฉันแนะนำเลยแกต้องไปลองจริงเหรอกะใช่วะใหม่แล้วเนี่ยค่ะใช่ค่ะเพิ่งมาทำวันแรกค่ะแล้วมายืนเกะกะขวางทางอะไรตรงนี้ฮะแต่งตัวก็ไม่เห็นจะเรียบร้อยตรงไหนเลยเอ้ายืนเฉยอยู่ทำไมเปิดประตูสิยะโอเคอย่าให้ได้รอฉันอยากจะรู้จริงๆว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็คงเหมือนครั้งก่อนนะแกอันนี้วาระการพนันใช่ไหมแกน่าจะใช่แหละแกฉันขอดูหน่อยนะผู้จัดการช้าจังนั่นสิเอ๊ะแล้วอีนางไม่ว่างมันไปไหนอ่ะนั่นน่ะสิทำไมไม่เอาน้ำมาเสิร์ฟแม่บ้านแม่บ้านเข้ามานี่ครับครับแม่บ้านค่ะทำไมไม่เอาน้ำมาเสิร์ฟก็รู้อยู่ว่าพวกฉันจะประชุมก็ฉันเห็นว่าคุณสองคนถือแก้วน้ำเข้ามาแล้วอะค่ะก็เลยไม่ได้มาเสิร์ฟนี่เธอรู้จักมารยาทการประชุมไหมมันควรจะมีน้ำวางบนโต๊ะหรือเปล่าไปเอาน้ำมาค่ะค่ะได้ค่ะรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยทำงานไม่ได้เรื่องผมแล้วแหละที่เป็นแม่บ้านฉันบอกกับแกว่าไม่น่าอยู่ถึงเดือนหรอกคนเนี้ยขออนุญาตทำความสะอาดนะคะพวกทำอะไรตอนนี้อ่ะทำไมตอนเช้าไม่เห็นทำฉันว่าเรามีอะไรสนุกสนุกให้ทำแล้วล่ะอะไรอ่ะนี่แม่บ้านคะหยิบทิชชู่ให้ฉันหน่อยสิเร็วๆสิชักช้าอยู่ได้นี่ค่ะทิ้งด้วยนะเก็บไปทิ้งด้วยล่ะเขากระปกของแกนั่นน่ะสิแม่บ้านทำความสะอาดไม่สะอาดหรือเปล่าก็ไม่เห็นจะดีของที่แล้วเท่าไหร่อุ๊ยแม่บ้านน้ำหกมาเช็ดเร็วแย่หน่อยนะเป็นแค่แม่บ้านอ่ะก็ทำได้แค่นี้แหละทำความสะอาดพวกไม่มีความรู้เช็ดให้สะอาดสะอาดล่ะให้สมกับที่เป็นแม่บ้านหน่อยเรียกว่าคนใช้อะไรนั่นสิพูดถูกพูดถูกเป็นแค่คนใช้อ่ะเนาะก็ต้องทำตามที่สั่งแบบนี้แหละมาอยากให้มันเป็นคาบนะเนี่ยชักโครกอ่ะไม่อยากเก็บเอง
โอ้โหแม่บ้านอุ๊ยตายแต่งตัวสวยดีนะคะหรือว่ากลัวว่าใครจะรู้ว่าทำงานเป็นแม่บ้านคะเฮ้ยแกดูกระเป๋านั่นสิแบรนด์เนมกระเป๋าสวยดีนะคะแต่น่าเสียดายที่มันปลอมเป็นแค่แม่บ้านจะมีปัญญาไปซื้อของแบรนด์เนมได้ยังไงอุ๊ยดูอย่างกระเป๋าฉันสิเนี่ยแบรนด์เนมของแท้เลยนะนี่คุณคะอาชีพแม่บ้านเนี่ยมันก็มีความสำคัญนะคะถ้าไม่มีแม่บ้านใครจะเป็นคนทำความสะอาดที่บริษัทให้กับพวกคุณแล้วอีกอย่างนะคะอาชีพแม่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะทำได้ดีทุกคนมันก็ต้องมีฝีมือเหมือนกันมีฝีมือเหรออย่ามาแก้ตัวหน่อยเลยนะที่จริงที่มาทำงานแม่บ้านเนี่ยเพราะว่าไม่มีสมองไม่มีความรู้ละสิทำมาเป็นพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ตายตายที่หลังอะหัดเตรียมตัวแล้วนะนี่ต่อให้เป็นอาชีพแม่บ้านฉันก็ภูมิใจในอาชีพของฉันมันทำให้ฉันมีกินมีใช้จนถึงทุกวันนี้ไงก็ด้วยอาชีพแม่บ้านนี่แหละโอ้โหกล้าตอบปากตอบคำเหรอแม่บ้านเป็นขี้ข้าชอบทำความสะอาดใช่ไหมเดี๋ยวก็ทำความสะอาดนะเธอทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเธอรู้ไหมว่ากระเป๋าใบนี้มันราคาเท่าไหร่อ่ะก็แค่ของปลอมจะราคาเท่าไหร่กันของปลอมเหรอเธอพูดมาได้ว่าของปลอมเหรอมันของจริงฉันยืนยันได้ว่ามันคือของจริงพวกเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงนี่เอ๊ะเสียงดังโวยวายอะไรกันอะผู้จัดการคะก็แม่บ้านคนนี้นะสิคะแค่หนูทำน้ำหกใส่กระเป๋านิดๆหน่อยๆก็แอบอ้างว่าของปลอมผู้จัดการคะฉันไม่ยอมนะคะฉันจะแจ้งความเอาเรื่องสองคนนี้ให้นี่เธอสองคนทำกริยามารยาทหยาบคายแบบนี้ได้ยังไงเธอควรจะให้เกียรติเขานะทำไมผู้จัดการพูดแบบนี้ล่ะคะนี่ก็แค่แม่บ้านเองแม่บ้านอย่างนั้นหรอเธอไม่รู้หรือไงว่าเขาเป็นประธานบริษัทรับเหมาทำความสะอาดทั่วประเทศนะอะไรนะคะใช่และกระเป๋าที่พวกเธอทำเสียหายจะต้องชดใช้ไม่อย่างนั้นฉันยินยอมให้แจ้งความเลยค่ะแสดงว่ากระเป๋ามันของจริงนะสิของจริงคือพวกหนูไม่รู้อะค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะใช่ค่ะฉันเป็นเจ้าของบริษัทรับทำความสะอาดนี่เองแล้วที่ฉันต้องมาเป็นแม่บ้านในวันนี้ก็เพราะฉันอยากรู้ว่าทำไมแม่บ้านที่ฉันส่งมาทำงานที่นี่ทุกคนน่ะถึงอยู่ไม่ได้สักคนหนึ่งเลยตอนนี้ฉันรู้ละว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าคุณมีพนักงานที่ดูถูกคนอื่นไม่ให้เกียรติคนอื่นพนักงานแม่บ้านน่ะก็เหมือนพวกคุณล่ะค่ะเป็นพนักงานกินเงินเดือนเหมือนกันเป็นคนเหมือนกันคุณทำงานในหน้าที่ของคุณส่วนแม่บ้านเขาก็ทำงานในหน้าที่ของเขาต่างคนต่างมีหน้าที่รับผิดชอบแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกคุณจะสูงส่งไปกว่าแม่บ้านนะคะคุณผู้จัดการคะแล้วฉันก็คงไม่ยอมนะคะที่พนักงานของคุณมาทำกระเป๋าฉันเสียหายยังไงฉันก็เอาเรื่องถึงที่สุดค่ะฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันค่ะยังไงคุณสองคนก็จะต้องรับผิดชอบแล้วหน้าที่การงานของคุณน่ะก็คงไม่มีแล้วนะคะฉันว่าฉันคงเอาคุณอยู่ในองค์กรของฉันไม่ได้คุณไม่เหมาะเลยค่ะพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานแล้วนะคะคือผู้จัดการครับเราไม่ต้องพูดค่ะคุณผู้จัดการคะเอาเป็นว่าไม่ต้องไล่เขาออกก็ได้ค่ะแค่ให้เขาชดใช้กระเป๋าให้ฉันแค่นั้นก็คงพอแล้วค่ะเขาคงจะไม่ดีในเรื่องแบบนี้แต่ว่าในหน้าที่การงานของเขาก็อาจจะดีนะคะก็ได้ค่ะถือว่าฉันเห็นแก่คุณอ้อนนะคะแต่ว่ายังไงเรื่องกระเป๋าพวกเธอสองคนก็ต้องชดใช้เธอสองคนยินดีชดใช้หรือเปล่ายินดีค่ะยินดีมากๆเลยค่ะพรุ่งนี้เรามีอบรมกันยาวไปเจอฉันที่ห้องประชุมเข้าใจไหมเข้าใจค่ะคุณอ้อนฉันต้องขอโทษแทนพนักงานของฉันอีกทีนะคะไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอเรียนเข้าพิธีการขอโทษนะคะโอเคได้ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเกือบไปแล้วแกเกือบตกงานแล้วเนี่ยดีนะที่เขายังให้โอกาสอะแต่แกอะก็ไม่ห้ามฉันเลยอ๋อแกก็ไม่ห้ามฉันเหมือนกันนี่เอาเถอะเอาเป็นว่าต่อไปเราคงไปทำแบบนี้กับแม่บ้านคนไหนไม่ได้แล้วล่ะ
ะนะซวยแบบนี้แน่ๆเลยเกือบแล้วไปเถอะไปกินข้าวจำเป็นตายเลยเนี่ย